ืดมันมืดมันมืดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมยังอยู่ที่ปางปุ่นเลาะครับภารกิจของผมแค่นี้ก็มาเอวรวมงานฉลองตุ๊ดจีนของปางปุ่นเลาะคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้มาถึงตีจุดกลางเต้นของภูเราะโฮมสเตย์ครับเวลาตอนนี้คือเที่ยงคืน10นาทีนะสะดุ้งตื่นมาเพราะเสียงผู้ที่ปากภูเราะเป็นจุดนะเราจะได้มาหู้มาหันกันครับว่าที่ปากภูเราะเวลาเป็นจัดงานตุ๊ดจีนเปิ้นมีพิธีการอะหยังคล่องนะฮะกล้องผมสามารถซูมไปทางอื่นได้เพราะว่ามันมืดนะฮะมันจะบ่หันภาพเพราะฉะนั้นนี่ฮะฟังเสียงแล้วนะมีการจุดประทัดแล้วก็จุดพลุจะได้ยินเสียงประทัดจุดตลอดก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่ครับเพราะว่าปีแล้วนี่ผมจำได้ว่าจะมีการจุดประทัดตลอดคืนเหมือนกันครับเป็นระยะระยะแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนนี่ก็จะมีการจุดพุพรุ่งนี้ตอนเจ้าน่าจะประมาณ5:00ครับตามโปรแกรมที่ผมทราบคร่าวๆ5:00นี่ก็จะเริ่มมีการทยอยทำพิธีตอนเจ้าเลยนะฮะส่วนพิธีจะเป็นจะได้นั่นเดี๋ยวตอนเจ้าเขาจะไปดูพร้อมๆกันยังดีครับตื่นมายังตันได้หันพลุนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะตื่นขึ้นมาอัดคลิปนี้ได้ยินเสียงพลุไปชุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมืดบรรยากาศมืดเงียบแบบธรรมชาติแบบนี้ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวตอนเจ้าเอาไปดูกิจกรรมพร้อมกันเดี๋ยวตอนนี้เขาพักผ่อนกันต่อนะวิวทัดนี้นะมองด้วยสายตานะมันสวยครับแต่กล้องไม่สามารถจะหันได้นะฮะมันมืดครับผมด้านหน้าผมนี่ถ้ามองลงไปนะอยากให้ท่านผู้ชมดูวิวตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบว่าตอนเจ้ามันจะเป็นจะได้นะจุดที่ผมอยู่ในเต้นนี่นี่ด้านขวามือก็จะมีห้องโฮมสเตย์แล้วก็มีไฟส่องสว่างอยู่นะภายในเต้นนี่มืดแน่นอนครับเอายังพอภายในเต้นเดี๋ยวพอประหันนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะหูเราะจากจุดนี้ถ้ามองเลยหลังคาขึ้นมาจะเห็นแสงไฟเล็กๆถ้าผมซูมไปนี่มันภาพจะมัวนะฮะ
กล้องมันโฟกัสไปได้ลองดูก็ได้ครับจะมีกลุ่มไฟนิดๆอยู่กลางจอนะตรงนี้จะเป็นไฟที่จากหมู่บ้านตั้งล่างตั้งดุ่มนะเป็นไฟริบๆระยับถ้าอยู่จุดนี้นี่สวยงามครับมันจะมีไฟเห็นสวยงามวิบวับวิบวับนะแล้วก็สองข้างก็จะมีภูเขานะจะมีภูเขาเป็นวิวเอกลักษณ์ของภูเราะโฮมสเตย์เลยนะจะมีภูเขาสองด้านแล้วก็ถ้ามองขึ้นด้านบนนี่จะมีแสงดาวครับโอ้ค่อนข้างจะเห็นชัดอยู่แต่ในกล้องนี่จะบานนะฮะนี่ฮะมันจะเบลอลองจำภาพที่ผมเล่าตรงนี้ฟังนะเดี๋ยวตอนเจ้าห้อยจะมาดูชัดๆกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะต้องรอแสงพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะเขาถึงจะหันภาพโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราพักผ่อนกันต่อครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเจ้าเลยนะครับสวัสดีครับ